คนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทส่งท้ายปลายสัปดาห์กับคู่เพื่อนสีที่กลายมาเป็นคู่รักคุณเชนและคุณแพรเขาเป็นคนรักบ้านใช้คำว่ารักบ้านก็ได้แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่วันหนึ่งดูดฝุ่นประมาณ 6-7 รอบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเวลาดูดฝุ่นหรือขอเมาส์ค่ะอันนี้ตัวเองอะทิ้งขนตลอดเวลาขนอะไรครับขนแข้งครับขนนักแข้งแล้วแพรชอบทาแป้งตลอดเวลาคืออะไรอะใช้มา20ปีแล้วค่ะคือเหมือนกับที่ปะแบบฟิลเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะดิวเห็นเรื่องนี้มันมีปัญหานะพี่คือผมเนี้ยบออกจากบ้านใช่ไหมส่วนเขาไม่ต้องรีดเสื้อไม่ต้องแต่งหน้าทาแป้งออกไปแต่เวลาจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายไม่ได้ใช้แอปไงแอปก็ไม่รอดถ้าแปะแป้งไปขนาดนั้นคู่นี้บอกเลยว่ามวยถูกคู่จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยมาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคู่รักที่เขาเรียกว่ามีเส้นทางความรักใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าจะได้มาคบกันครับและบอกเลยนะครับพวกเขามาพร้อมกับความหวานบนเวทีแห่งนี้ก่อนอัดรายการมดขึ้นเต็มไปหมดเลยขอต้อนรับคุณเชนและคุณแพรตายแล้วไม่มีแขกรับเชิญในรายการวันนี้เราก็ต้องเผากันเองซิลี่ตายแล้วแขกหายไปไหนนี่โอ้โหเฮ้ยทำไมเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมสองคนนั้นเขาแอบจู๋จี๋ดูดีกันที่โกลเด้งโฮเด้งเขาไม่ยอมมาออกรายการกับเราเชนแล้วมาได้แล้วสวัสดีครับเชนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งหาลูกชิ้นกันอยู่ครับอ๋อหาลูกชิ้นใช่ดีมากเลยตรงนั้นอ่ะทำไมอ่ะสองเด้งเลยเชิญเชิญทั้งโกทั้งโฮขอต้อนรับคุณเชนคุณเชนเลยครับสวัสดี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 ครับเลือกนั่งเอาเลยฮะนั่งตักได้ไหมฮะมีมันจะหวานในกันขนาดนี้คนเรานะคู่นี้นี่เขาบอกว่ามันหวานมากอ่ะเรียกได้ว่าอยู่กันแบบเพื่อนเลยแต่ตอนเริ่มต้นมาเนี่ยฝ่ายชายนี่โดนหลอกโดนหลอกแล้วหลอกอีกโดนหลอกตั้งแต่เริ่มจีบครับคือตอนแรกอ่ะเมื่อก่อนยุคเรามันเป็นโทรศัพท์บ้านเป็นโทรศัพท์บ้านกว่าจะคุยเนี่ยมันยากเย็นมากเราก็รวบรวมคำกล้าตั้งแต่ขอเบอร์เข้ามาเนี่ยโทรไปปั๊บชื่อรินใช่ไหมเขาบอกเราชื่อรินวันที่เราเข้าไปขอเบอร์ตอนที่ไปขอเหรอเขาโกหกตั้งแต่ชื่อตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้จักกันเลยเขาบอกชื่อรินฮัลโหลขอสายรินครับนั่นจากไหนครับอ๋อจากเชนครับโอเคก็คุยไอ้เราก็คุยน่าจะประมาณ 2-3 วันเลยนะนะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ใช่ที่เขาบอกเราชื่อรินแล้วก็คุยกับผมไปเรื่อยๆแต่ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่ปีตั้งก่อนแต่งงานแป๊บนึงอะว่าคนที่ผมคุยอะคือพี่สาวเขานะใช่ไม่ใช่เขานะอ๋อเหรอไม่ได้คุยเลยพี่สาวใช่แล้วพี่สาวก็เป็นคนพี่สาวก็เนียนเลยพี่สาวเป็นคนให้เบอร์ตัวเองด้วยเป็นคนให้เบอร์ด้วยเพราะกลัวน้องเป็นเหมือนจะชอบผู้หญิงใช่ตอนนั้นเรียนหญิงล้วนใช่โอ้คุณก็เลยจีบคุณก็คุยไปกับพี่สาวเขาอยู่นานมากคุยกับพี่สาวเขาอยู่นานมากแต่เมื่อก่อนมันจะมีไปนั่งกินข้าวอะไรกันแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะครับเราก็ถามเขาว่าเรียนชั้นไหนแล้วเพราะเราปีหนึ่งไงเขาอ๋อเรียนมหาลัยแล้วปีหนึ่งเหมือนกันเขาก็ใส่ชุดมหาลัยมาเราก็คนที่คุยเป็นพี่สาวไงเขาก็บอกว่าเขาเรียนอยู่แต่คุยกับพี่สาวไงแต่แพรก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ม.6แล้วไปแต่งชุดมหาลัยไงเขาเรียกว่าสวมวิญญาณเล่นใหญ่ไงพี่สาวโกหกไปแล้วว่าเรียนใหญ่แล้วก็เลยแบบต้องทับตัวให้แบบอ๋อที่บอกไปแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยยังโอ้โหแต่เอาชุดพี่สาวเอามาใส่ใช่เพื่อมาเจอผมโอ้เอาแล้วเจอครั้งแรกเป็นไงเขาบอกจะกระแลเปียกก็ตื่นเต้นไม่เคยเด็กกับผู้ชายตอนนั้นแบบม.6เองแล้วก็คบกันไหมไม่เพราะว่าช่วงชีวิตตอนนั้นอ่ะมันเหมือนแบบผมเรียนมหาลัยแล้วผมอยู่เอแบกบางนามันไกลเนอะส่วนแพรเขาเข้าวงการเขาก็เริ่มต้นถ่ายละครแล้วก็ไปแล้วอยู่คนละเส้นทางกันแล้วตอนนั้นเอาแล้วยังไงแล้วมาคบกันได้ยังไงอ่ะตอนไหนอ่ะก็เหมือนตอนเขาเฮิร์ทเนี่ยค่ะต้องเล่าอย่างนี้คือจริงๆนะคุณสวมเลยไม่ใช่มากำลังเฮิร์ทเลยเข้าทางเลยไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นพรหมลิขิตเพราะวันแรกที่ผมไปจีบเขาที่พี่สาวเขาให้เบอร์เนี่ยเป็นวันเกิดผม23 พฤษภาครับวันที่ผมกลับมาคุยกับเขา
บังเอิญว่าเป็นวันที่23พฤษภาคมก็คือวันเกิดผมไม่ละเหตุการณ์คือนั่งแบบเดิมเลยนั่งกับผู้หญิง2คน20ปีแล้วก็นั่งกับพี่สาวครั้งที่วันเกิดรับกับเพื่อนกับนั่งกับเพื่อนผู้หญิง2คนเหมือนกันแล้วเราก็เนียนน่ะแบบเป็นไงบ้างเฮ้ยสวยขึ้นนะไอ้นี่เขาบอกโกหกแน่ไม่ได้แต่งหน้าออกมาเดี๋ยวนี้เขาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วก็วันนั้นก็ได้คุยกันก็คุยเฉยๆแล้วคบกันมาตลอดเลยป่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดผมมีแฟนเขามีแฟนผมกับแฟนผมไปเที่ยวกับเขากับแฟนเขาเราก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดไม่จริงๆประทับใจเขาอะคือวันที่เราแย่มากๆจากการเฮิร์ทเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนเยอะมากครับคือถ้าเป็นเพื่อนที่เขารักจริงๆนะแค่โทรไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่เขาจะออกมาหาเดี๋ยวนั้นแล้วเราออกมาในฐานะเพื่อนนะครับครับเราก็อยู่ในฐานะเพื่อนที่ต้องการเพื่อนสักคนนึงที่คอยอยู่ข้างเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดันไปทะลึ่งเล่าความชั่วร้ายของเราที่เราเคยทำบอกเนี่ยเลิกกันนะเพราะเราไปทำอย่างนู้นอย่างเงี้ยเล่าให้เขาฟังหมดเลยทุกอย่างพอวันนึงต้องมาคบกันคราวนี้ก็รู้ทันหมดเลยทุกอย่างโกหกไม่ได้เลยมันก็จบแล้วเพราะเป็นเพื่อนใช่เพราะคิดว่าเป็นเพื่อนไม่คิดว่าจะแบบเป็นแฟนหรือแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเล่าหมดเปลือกใช่แต่พอทั้งคู่เริ่มคบกันปรากฏว่ากลายเป็นคู่ที่คลั่งรักคู่นี้เขาพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนแถมความหวานนี้ไม่ธรรมดาซะด้วยเดี๋ยวไปพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังคนคลั่งรักเขาอวดความหวานกันค่ะโต๊ะแชร์มหาชนโพสต์ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโพสต์ไม่สนิทแต่พอทั้งคู่เริ่มคบกันปรากฏว่ากลายเป็นคู่ที่คลั่งรักทั้งคู่เลยไปไหนมาไหนด้วยกันคู่นี้เขาคลั่งรักเขาคลั่งรักจะบอกให้ฟังกันตลอดเวลามันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเขาเป็นคนสอนให้เขาเล่าเขาเป็นคนสอนผมให้ผมเป็นคนแบบนี้ซึ่งจริงผมไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนทำให้เราเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตอะบางทีมันไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องออกไปหาเพื่อนทุกวันเพราะผมเป็นคนเพื่อนติดเพื่อนติดเที่ยวติดเพื่อนเวลาเพื่อนกลุ่มนี้ชวนเราก็ออกกลุ่มนี้ชวนเราก็ออกเราปฏิเสธไม่เป็นวันหนึ่งเขาก็สอนให้เรารู้จักคำว่าครอบครัวต้องให้เขาเล่าว่าเขาสอนยังไงไม่ก็คือค่อยๆซึมคือถ้าเขาไม่แบบเปลี่ยนด้วยมันก็ยากใช่ไหมคะก็ค่อยๆซึมว่าแท้จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากๆเลยเพราะว่าวันหนึ่งจะล้มหรือว่าจะต่ออย่างอื่นคือถ้ามีแบบพื้นฐานด้วยความรักอ่ะเพราะมันสู้ได้ทุกอย่างมันชนะทุกอย่างจริงๆความรักชนะทุกอย่างถ้าเชื่อเรื่องนี้จริงๆแบบวันนึงคนไหนล้มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราประคองกันจับมือกันมันก็จะผ่านไปได้จริงๆพี่ว่าเรื่องนี้จริงมันไม่เกี่ยวกับใครจะมีมากมีน้อยแต่ว่าใช้ความรักแบบชนะทุกสิ่งแพ้เชื่ออย่างนี้ไม่แต่ว่าไอ้ความรักความใกล้ชิดเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีความพอดีแต่มันไม่ถึงขนาดที่อยู่บ้านเดียวกันทาวน์โฮม3ชั้นผมเล่นฟิตเนสอยู่ชั้น2แล้วโทรตามคิดถึงคิดถึงคุณไงแล้วมีโทรคิดถึงเดี๋ยวแต่ตอนก่อนจีบตัวเองบอกว่าอะไรเขาขอว่าอะไรเขาบอกว่าเขาอะข้อเสียคือเขาติดแฟนนะก่อนที่เป็นแฟนติดได้แต่นี่อยู่ชั้น2บ้านเดียวนี่จะได้เหรอเป็นคนติดแฟนติดแฟนคุณโอเคไปแล้วไงผมแทบจะยกอยู่ว่าไงอะไอ้เชนทำไมยกหนักนั่นน่ะยกฉันสิแต่ละครั้งเจอก็ติดเขาเหมือนกันแหละก็ติดแต่มันต้องเปลี่ยนก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปดูทีวีที่ห้องฟิตเนสแทนได้ไหมกันแน่อ่ะผมว่าเปิดโอกาสให้เขาตีกันดีกว่าฮะเพราะว่าทั้งหวานเกินเอาเป็นเมาส์เผาผัวดิเอ้ยยังไงครับเผาเพื่อนสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆครับผมให้โอกาสคุณเชนได้เปิดก่อนคุณเมาส์ภรรยาคุณอย่างเต็มที่เลยคิดซะว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ อะมีอะไรบ้างที่คุณกล้าเล่า คือจริงๆมันก็เล่าไม่ได้หมดหรอกนะ ก็เอาแค่เรื่องซอฟต์ๆเพราะไอ้ซอฟต์นี่ผมก็ไม่รู้กลับไปจะเป็นไงเห็นเห็นพี่อย่าลืมนะทุกคนมีความสุขนะคนที่บ้านมีความสุขนะใช่ไม่มีใครมาอยู่ข้างผมตอนผมเดินออกประตูนะเดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันเองถูกไหมน่ารักก็ไปทำอะไรหรอกยิ้มอย่างเงี้ยน่ากลัวคือแพรเขาเป็นคนที่เป็น perfectionist มากๆไอ้นู่นวางตรงนี้ไม่เฉื่อยต้องวางจัดตรงนู้นจัดตรงนี้เขาเป็นคนรักบ้านใช้คำว่ารักบ้านก็ได้แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่วันหนึ่งดูดฝุ่นประมาณ 6-7 รอบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยตี 2-3 ก็ยังดูดอยู่เงี้ย
ก็เขาเป็นคนแพ้ฝุ่นนะอ๋อแพ้อากาศใช่ไหมแพ้ฝุ่นเลยใช่ไหมเป็นคนแพ้ฝุ่นค่ะก็เลยจะแบบชอบดูดฝุ่นแต่เวลาดูดฝุ่นหนูขอเมาส์ค่ะอันนี้ตัวเองอะทิ้งขนตลอดเวลาหมายถึงขนอะไรครับขนหน้าแข้งครับขนหน้าไม่คือมันร่วงเองเราก็โอเคแล้วคุณรู้ได้ว่าอันไหนขนหน้าแข้งอันไหนไม่ใช่ขนหน้าแข้งมันต้องมีสั้นกับยาวไงคือคุณขนหน้าแข้งร่วงขนาดนั้นเลยเขาต้องดูดฝุ่นตลอดเลยเหรอที่รักที่รักแบบไปหาหมอไหมคือเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามันร่วงเยอะจริงๆจนเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเหตุสูญใส่เนาะแต่ว่าวันนึงพอหันไปเหลือบเห็นเขานั่งอยู่เนี่ยอ๋อขยี้ขยี้หลุดครับอ๋อคือบี้บี้จนมันหลุดจนหลุดเป็นก้อนแล้วคือร่วงเยอะมากจริงๆค่ะคือสามารถตามตัวเชนสมมติว่าอยู่ไหนคือรู้ร่องรอยทั้งบ้านก็เหมือนบางคนชอบนั่งถอนหนวดไงใช่ก็แบบนี้แบบนี้เขามันกับการถูกหน้าแข้งแล้วเลยร่วงหลุดออกมาหมดไม่ต้องกลัวหายตัวตามได้ดีเอ็นเอร่วงทุกที่ได้เลยเป็นเรื่องที่เผากันแล้วไม่รู้จะเข้าสังคมยังไงต่อจากนี้ไปต้องตีมือแบบให้หยุดล่าสุดซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่เป็นไงก็ด้วยความที่เขาดูดทั้งวี่ทั้งวันมันก็ต้องมีเสียบ้างเครื่องดูดฝุ่นเราก็เลยจัด2แบบเลยแบบนึงก็คือเป็นแบบเดิมเนี่ยแหละแต่เปลี่ยนรุ่นที่แบบมีผ้าถูพื้นด้วยกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบตั้งและให้มันหมุนของมันไปเองแล้วก็ถูพื้นของมันไปเองเผื่อว่าขนเราจะหายไปหุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์เพื่อมันจะดูดขนเราออกไปตอนที่เขาไม่เห็นอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องโดนด่าเขาเดินบ่นตลอดป๊อปแล้วดีขึ้นไหมดีไหมดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเก็บอยู่ดีก็ยังต้องมีเก็บไอ้หุ่นยนต์มันก็ไปของมันในระหว่างที่หุ่นเฮ้ยมีเพื่อนทำงานแล้วเว้ยไม่แต่ว่าแต่ว่ามันมีวันที่เขาทนไม่ไหวนะทำไมคือเขาเดินลงมาจากห้องอาบน้ำแล้วเขาก็เชนขึ้นไปจัดการให้หมดเลยนะล่วงเยอะจริงๆแบบผมเผิ่มแบบอ้อยแบบฉันเพิ่งโดดไปผมนั่งอยู่อย่างเงี้ย ในห้องน้ำใช่ไหมแต่เขาก็สอนตัวเองนะสอนตัวเองแต่งตัวเลยผมต้องไปนั่งเอาผ้าเปียกอะนั่งถูอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ชอบไม่แต่คุณล่วงขนาดนั้นเลยคือใช่ป่ะคุณลองตังว่าเนี่ยไม่บางทีมันเป็นผมด้วยมีทั้งผมทั้งหนวดทั้งหน้าแข้งแล้วเขาเป็นระเบียบตามที่แพ้ชอบป่ะลุคเขาดูเนียบไหมคะดูเป็นคนที่สุดแต่จริงๆนี่คือต้องบ่นน่ะเพราะไม่ค่อยมีใครรู้คือบ้านรกวางของไม่เป็นระเบียบจะเก็บนู่นเก็บนี่คือต้องเหลือให้แพ้แบบคอยเก็บกวาดต่ออย่างซักผ้าก็จะมีน้ำหยดล้างจานก็จะมีฟองน้ำไม่หยดถ้าซักผ้าน้ำไม่หยดซักแห้งไม่ใช่เขาทำเสร็จใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งตีกันเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาฟังคู่นี้เขาเผากันต่อโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทแล้วเขาเป็นระเบียบตามที่แพ้ชอบป่ะต้องบ่นน่ะเพราะไม่ค่อยมีใครรู้คือบ้านรกจะเก็บนู่นเก็บนี่คือต้องเหลือให้แพ้แบบคอยเก็บกวาดต่ออย่างซักผ้าก็จะมีน้ำหยดล้างจานก็จะมีฟองซักผ้าน้ำไม่หยดถ้าซักผ้าน้ำไม่หยดซักแห้งไม่ใช่เขาทำเสร็จแล้วพอล้างเสร็จน้ำมันหยดไม่ใช่มันเหลือฟองนิดๆหน่อยๆอยู่ล้างจานมีเศษอาหารอย่างเงี้ยทำบางทีทำไม่เสร็จแบบให้มันสุดอ่ะก็เสร็จบางอย่างก็เสร็จแล้วก็สุดแน่แน่น้ำเลิกความดีเสื้อเก็บเรียบร้อยลงตะกร้าหรือกองไว้เป็นกองไว้ค่ะกองก่อนออกวันนี้ก็มีปัญหาหยิบมาแบบหยิบแล้วก็วางไว้ตรงนั้นอะไม่เก็บเขาตัดสินใจว่าจะใส่อะไรผู้ชายพับผ้าไม่เก่งเดี๋ยวพับไปแล้วมันก็ยับแล้วดิเขาหน้าใส่ยับมาก็โดนคุณด่าอีกแต่ว่าเขาแต่พอยับเข้าข้างเต็มที่เข้าข้างเต็มที่ดูเทียบสู้ตายเพราะว่าลูกเขาเนี้ยเสื้อผ้ายับต้องรีดเปลี่ยนชุดยับนิดนึงไม่ได้ก็เลยยอมเพราะว่าหนูพับให้เพราะว่าเสื้อผ้าเขาไม่รีดแพ้ไม่ต้องรีดเสื้อแพ้เขาออกได้ผมไม่ได้ผมต้องรีดเสื้อแค่เอาไดร์เป่าๆแบบให้มันจับยามไม่ลืมใครออกได้แต่เขาต้องรีดแบบเป๊ะมากไม่แต่เจนมันเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วคือหลายๆคนไม่รู้พอเห็นผมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะถ้ามีแพรอยู่ข้างๆความมั่นใจจะยิ่งหดลงไปอีกเพราะว่ามันเหมือนมีคนให้เราปรึกษาเราผมก็จะถามตลอดเฮ้ยผมโอเคยังอ่ะเฮ้ยเสื้อเฮ้ยกางเกงชุดนี้มันจะเรายิ่งต้องถามวันนี้เปลี่ยนกี่รอบ3รอบกางเกงยีนเนี่ยนะเหมือนกันแค่สองตัวเหมือนกันเปลี่ยนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วหน้าเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วผมบอกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเดี๋ยวใส่ให้ดูรอบไม่รอบสุดท้ายทั้งทีหลายรอบแล้วก็เป็นตัวเดิมด้วยตัวแรกกลับมาตัวเดิมอย่างวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยซึ่งเขาก็ต้องพกสเปรย์มีอะไรที่มีผมสเปรย์อันนี้เกี่ยวกับผมก่อนนะคะเอาผมมีถ้าตัวติดตัวแล้วก็จะมีน้ำหอมมีลิปมันคือไปต่างจังหวัดถ้าลืมปุ๊บต้องเข้าซูเปอร์เลย
ขาดไม่ได้เลยคือขอเอาของโรงแรมก็ไม่ได้ต้องมีหวีอันนี้ต้องของเขาอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะของเยอะเหมือนกันนั้นอ่ะเยอะเยอะแล้วของแพงอ่ะไม่มีอะไรเลยจริงเหรอไม่ต้องที่นี่ผมเมื่อก่อนของผู้หญิงจะเป็นอันใหญ่ใช่ไหมแต่นี่แพรก็ใช้ของเขาเล็กๆอยู่ได้อยู่ได้คือแพรไม่พกอะไรใช่แล้วแพรชอบทาแป้งตลอดเวลาคืออะไรอ่ะใช้มา20ปีแล้วค่ะคือเหมือนกับที่ปะแบบฟิลเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะแปะหน้าตลอดเวลา24ชั่วโมงไออะไรนะแป้งน้ำแป้งน้ำแบบรุ่นยายพี่แปะควินนาอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอ๋อเหรอคือจริงๆมันช่วยเฉพาะตัวมากมันช่วยเรื่องสิวแต่พอแพรเขาเริ่มโรคจิตกับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแค่เขารู้สึกคันนิดเดียวอ่ะเขาก็คิดว่ามันเป็นสิวจริงๆมันเป็นแค่แบบรอยผื่นอะไรเงี้ยเขาก็ทาแล้วเขาก็ออกไปเดินห้างไปกับคุณไปกับผมมันก็เป็นแต่มันก็ไม่เห็นเป็นรอยแป้งนี่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเขาไม่แต่เรื่องนี้มันมีปัญหานะพี่คือผมเนี้ยบออกจากบ้านใช่ไหมส่วนเขาไม่ต้องรีดเสื้อไม่ต้องแต่งหน้าทาแป้งออกไปแต่เวลาจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายไม่ได้ใช้แอปไงแอปก็ไม่รอดถ้าแปะแป้งไปขนาดนั้นแล้วเวลาไปซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาปรึกษาไหมเขาให้ไปเลือกให้ไหมมีบ้างบางตัวแต่ว่าส่วนใหญ่จะแอบซื้ออ่ะแอบซื้อก็ถึงต้องมาลองถามเขาแบบนี้ที่หลังก็ไปด้วยกันเลยไปให้เขาช่วยเลือกจะได้จบถามว่าดีไม่ดีถ้าเขาไปช่วยเลือกผมก็ไม่ได้ซื้อสิอ๋อไม่ซื้อเลยใช่ไหมเออแล้วเขาไปช่วยเลือกผมก็ไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองจริงใช่ไหมที่คุณมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณให้แพรหมดเลยจริงครับคนดูแลทั้งหมดจริงครับไม่นั้นอยู่ที่ผมหมดครับหมดช้อปปิ้งอ๋ออยู่ที่คุณหมดหมดก็รู้ตัวรู้ตัวก็เลยอยู่ที่แพรหมดเลยแล้วก็เอาเวลาคุณจะซื้อของทำงานถ้าเฉลยตรงนี้ผมก็จะใช้ชีวิตต่อทำบ้างเมมใช่ไหมเมมใช่ไหมบางทีก็ไม่ใช่เมมคือผมเป็นคนชอบเสื้อผ้าพอชอบเสื้อผ้าบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าจากงานเนี่ยเราก็ให้เขาไปหมดเลยแต่ถ้าเราอยากได้อะไรใหม่บางทีเราก็ต้องยอมขายของเก่าซึ่งต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วของที่มันอยู่ในตู้บางตัวเราไม่ได้ใช้หรอกจริงพอเราไม่ได้ใช้เราจะเอาไว้มันเป็นขยะทำไมเราก็ขายออกซื้อเข้ามันก็สนุกดีเราได้เปลี่ยนการแต่งตัวด้วยแต่ปัญหาใหญ่ของบ้านหลังนี้ก็มีเหมือนกันก็คือเรื่องของการกินปกติผู้หญิงจะแบบเอ้ยอะไรก็ได้แล้วก็จะมีปัญหาใช่ไหมแต่คนนี้คือมีปัญหาเรื่องกินนี่ถือเป็นปัญหาใหญ่ของคู่รักหลายคู่เลยนะคะเนี่ยแต่เรื่องราวของคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อในสัปดาห์หน้าเวลาเดิม 10:55 ทางช่อง3กด33ค่ะถ้าถามพี่โดก็จะที่สุดของพี่โดก็จะเป็นอะไรก็เราก็นึกออกใช่ไหมคะเขานี่คือแบบทุกอย่างองุ่นลูกพับพออีกวันนึงเบื่อลูกพับละอีกวีคหน้าก็ที่รักขอกินองุ่นพอกินปุ๊บโหในที่สุดของเชนเลยแบบผ่านไปแป๊บนึงนั่นคือที่สุดของเชนแอปเปิ้ลปุ๊บโอ้ที่สุดของเชนใช้ประโยคนี้เปลืองมากแพรเป็นคนไม่จับโทรศัพท์น้อยมากครับที่เห็นเขาจับโทรศัพท์เอาว่าแม่โทรก็ไม่รับเพื่อนโทรก็ไม่รับผมโทรก็ไม่รับวิธีที่ผมจะติดต่อเขาได้เวลาที่ผมออกไปถ่ายละครและอยากได้อะไรสักอย่างแพรทำกับข้าวรอไว้เลยแบบผมใช้วิธีตะโกนใส่กล้องวงจรปิดที่บ้าน